ทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูคดีนี้กันหน่อยเป็นคดีใหญ่ที่เกิดมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและปรากฏว่าล่าสุดศาลอังกฤษมีคําตัดสินออกมานั่นก็คือคดีโกงหุ้นโรงไฟฟ้าถ้าจํากันได้ค่ะคุณผู้ชมคดีนี้เป็นคดีที่นายนพพรสุภาพิพัฒน์ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอของบริษัทวินเอนเนอรีโฮดิ้งจำกัดฟ้องร้องนายนพนรงเดชและพวกรวม14คนนะคะในข้อหาสมคบกันชักจูงใจด้วยข้อมูลลวงให้ขายหุ้น w ับ e เนะคะโดยล่าสุดคําตัดสิน ของสารอังกฤษนะคะตัดสินออกมาให้ใน,น,นายนพนรงเดชและพวก14คนจ่ายค่าเสียหายราวสาม0 0ื่นล้านบาทนะคะโดยเป็นการรายงานข่าวนะคะจากสำนักข่าว BBC, BBC ไทยระบุเอาไว้แบบนี้นอกจากให้ใน,น,นายนพนรงเดชและพวก14คนจ่ายค่าเสียหายให้กับนายนพพรมูลค่า900ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าส0 0หมื่นล้านบาทก็มีการระบุด้วยนะคะว่าจำเลยที่10ในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์และนายอาทิตย์นันทวิทยา ที่เป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารจำเลยที่11รวมไปถึงนางคาดีจาบิลาซิกดีกีจำเลยที่5รอดจากคดีนี้ค่ะคุณผู้ชมส่วนผู้ที่ถูกฟ้องสำคัญคนอื่นๆทั้งคุณน,นบนรงเดชลูกชายคนกลางของคุณกเกษมนรงเดชเป็นจำเลยที่1ส่วนคุณกเกษมผู้เป็นบิดาตกเป็นจำเลยที่14และจำเลยที่15ก็คือคุณหญิงก่อแก้วบุญยจินดาแม่พยาของคุณน,นบและพะยาของพลตำรวจเอกพศบุญยจินดานะคะ ส่วนนายวีรวง์จิตมิตรภาพซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนบริษัทแม่ของ SCB และเจ้าของสำนักงานกฎหมายชั้นนำของประเทศซึ่งเป็นที่ปรึกษาของนายนพก็เป็นจำเลยด้วยเหมือนกันเป็นจำเลยที่13และนายประเดชกิติอิสารานนน์ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการของ w u e s เป็นจำเลยที่16 ซึ่งผู้พิพากษาแห่งสารพาณิชย์ของอังกฤษค่ะมีคำตัดสินออกมาวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะว่าในนบและพวก ยกเว้นจำเลยที่ 5, 10และ11ร่วมกันก็ทำละเมิดโดยมิชอบและต้องรับผิดชอบร่วมกันตามมาตรา432ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยสั่งให้มีการชดใช้ความเสียหายรวมกันทั้งเงินค้างชำระรวมไปถึงดอกเบี้ยรวมกันเป็นมูลค่าที่ระบุไป900ล้านเหรียญสหรัฐจากที่นายนพพรฟ้องเรียกไปก่อนหน้านี้1,500ล้านเหรียญสหรัฐ โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยถ้าไปดูในมาตรา432ระบุเอาไว้แบบนี้ค่ะถ้าบุคคลหลายคนก่อให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยร่วมกันทำละเมิด ว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมยทดแทนเพื่อความเสียหายนั้นความข้อนี้ให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่ไม่สามารถสืบรู้ตัวได้แน่ว่าในจําพวกที่ทําการละเมิดร่วมกันนั้นคนไหนเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายบุคคลผู้ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการทําละเมิดก็ให้ถือว่าเป็นผู้กระทําละเมิดร่วมกันด้วยในระหว่างบุคคลทั้งหลายซึ่งต้องรับผิดชอบร่วมกัน ใช้ค่าสินไหมทดแทนว่าต้องต่างรับผิดเป็นส่วนเท่าเทกันเว้นแต่โดยพฤติการศาลจะวินิจฉัยเป็นประการอื่นนะคะโดยจากการรายงานของ BBC ไทยเองก็ระบุนะคะว่าได้มีการเดินทางไปที่ศาลแพ่งอังกฤษในกรุงลอนดอนเพื่อติดตามผลของการตัดสินแต่ว่ายังไม่มีความเห็นของนายนกพรสุภาพพิพัฒน์ในเรื่องนี้ค่ะ